ไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยนะฮะวันนี้เนื่องจากเป็นวันสตรีสากลด้วยนะครับบทบาทสตรีแล้วก็พักการเมืองต่างๆที่ออกมาให้ความเห็นหรือมามองแนวทางนโยบายของตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับรงของสตรีนี้ด้วยโอ้โหวันนี้ออกมาเพียบเลยนะคุณมวยคือบทบาทช<ม>ใช่บทบาทวันนี้หลายหลายคนนะคะแล้วก็ <ạ. S 3> รวมถึงหลายพรคการเมืองแต่ว่าไปดูทางั้านของท่านนายก,ก่อนก่อนเพราะว่าวันนี้ท่านก็ให้ปราศัยเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของวันสตรีสากลมีการย้ําถึงบทบาท ะะของสตรีไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยยังมองถึงทั่วโลกด้วยแล้วก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีการพยายามขับเคลื่อนส่งเสริมบทบาทต่างๆให้เป็นพลังทางสังคมขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีการจัดงานในวันนี้นะคะซึ่งมีแนวคิดว่าพลังสตรีและเด็กหญิง ในการร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนนะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวแล้วก็ของชุมชนรวมไปถึงเป็นการสร้างสารรค์ในเรื่องของบทบาทของสตรีให้ได้ถึงปี2,570แล้วก็จะต้องมีการยกระดับพัฒนาต,ต่อไปด้วยค่ะที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการสร้างโอกาส ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งถือเป็นประชากรที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสตรีในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติจึงได้ยกระดับการส่งเสริมบทบาทสตรีให้สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นพลังทางสังคมพร้อมทั้งการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคม ปรับเปลี่ยนเชตคติต่อบทบาทสตรีบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในการจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2566นี้ประเทศไทยจึงได้กำหนดแนวคิดว่าพลังสตรีและเด็กหญิงร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนเพื่อให้สตรีทุกช่วงวัย ได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ภายในปี2570ครับนี่นะฮะท่านก็มีแนวนโยบายมาทุกๆปีนะครับในการพัฒนาและก็ยกระดับลดความ ลดช่องว่างลดความเหลือมล้ำต่างๆนะครับ